สวัสดีค่ะวันนี้เรียนวิทยาศาสตร์กับครูแอ้นนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องความแข็งของวัสดุกันนะคะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะมีวัตถุอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะคะได้แก่เก้าอี้ลูกฟุตบอลลูกปิงปองและแก้วน้ำที่ทำมาจากเซรามิกนะคะจากภาพนี้นะคะก็ให้เด็กๆสังเกตว่าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้างคะเด็กๆลองทายสิคะว่าทำมาจากอะไรคำตอบก็คือเก้าอี้นะคะทำมาจากไม้ค่ะลูกฟุตบอลทำมาจากยางและหนังแก้วน้ำนะคะทำมาจากเซรามิกและลูกปิงปองนะคะทำมาจากพลาสติกค่ะจะสังเกตได้ว่าวัตถุแต่ละชนิดนะคะจะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันนั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุค่ะว่าในแต่ละวัตถุเราต้องการให้วัตถุนั้นที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้ไม้นะคะเราต้องการเก้าอี้ที่นำไปใช้นั่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเก้าอี้ที่มีความทนทานแข็งแรงเพราะฉะนั้นก็จะทำมาจากไม้ค่ะส่วนลูกฟุตบอลนะคะก็จะทำมาจากยางและหนังเนื่องจากว่าเมื่อเราเติมลมเข้าไปเนี่ยก็ต้องการคุณสมบัติที่ไม่ให้ลมสามารถรั่วซึมออกมาได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังต้องการความยืดหยุ่นและทนทานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยก็จะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในแต่ละเรื่องนะคะว่าคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเนี่ยมีอะไรบ้างแต่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในหัวข้อของความแข็งของวัสดุนั่นเองค่ะความแข็งของวัสดุนะคะก็จะเป็นสมบัติทางกายภาพประเภทหนึ่งนะคะซึ่งความแข็งของวัสดุเนี่ยก็คือความทนทานต่อการขูดขีดนะคะหรือเกิดรอยได้ยากนั่นเองยกตัวอย่างเช่นมีวัตถุ A และวัตถุ B นะคะถ้าเรานำวัตถุ A ไปขูดขีดกับวัตถุ B แล้ววัตถุ B นะคะเกิดรอยเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าวัตถุ A จะมีความแข็งมากกว่าวัตถุ B นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกิจกรรมการทดลองเรื่องความแข็งของวัสดุกันนะคะวิธีการทดลองว่าวัสดุนั้นมีความแข็งที่แตกต่างกันอย่างไรก็คือการนำไปขูดขีดกันแล้วสังเกตรอยที่เกิดขึ้นนะคะครูก็จะมีวัตถุให้ทั้งหมด3ชนิดนะคะได้แก่หินไม้และยางลบแต่ถ้าเด็กๆไม่มีวัสดุทั้ง3ชนิดนี้เด็กๆสามารถใช้วัสดุชนิดอื่นได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับที่นักเรียนหาได้ง่ายเลยค่ะในส่วนของตารางบันทึกผลการทดลองนะคะเด็กๆจะต้องนำวัสดุทั้ง3ชนิดเนี่ยมาขูดขีดกันให้ครบนะคะในที่นี้ครูจะแบ่งไว้ก็คือวัสดุที่ใช้ขีดครูให้เป็นสีแดงส่วนวัสดุที่ถูกขีดนะคะครูจะแบ่งเป็นสีฟ้านั่นเองยกตัวอย่างนะคะหินไม่สามารถนำมาขีดกับหินได้ครูก็ใส่เครื่องหมายแดดไว้นะคะจากนั้นให้เด็กๆนำหินไปขีดกับไม้ค่ะแล้วสังเกตว่าไม้เกิดรอยขึ้นหรือไม่นะคะซึ่งรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นรอยที่เกิดขึ้นจากการขีดของเราค่ะและรอยนั้นจะต้องไม่สามารถหลบได้นะคะเมื่อเด็กๆทำการทดลองในขณะที่เด็กๆขีดวัสดุนะคะเด็กๆจะต้องใช้แรงที่เท่ากันในการขีดเนื่องจากว่าถ้าบางวัสดุใช้แรงนิดเดียวบางวัสดุใช้แรงมากผลการทดลองก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการทดลองกันนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วว่าให้นำวัสดุทุกชนิดมาขีดกันให้ครบนะคะวิธีการทดลองก็คือ 1. ให้นำหินนะคะไปขีดกับไม้และนำหินมาขีดกับยางลบนะคะแล้วสังเกตดูว่าที่ไม้เกิดรอยขึ้นหรือไม่และที่ยางลบเกิดรอยขึ้นหรือไม่ค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตได้แล้วก็ให้ไปบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลนะคะ
ค่ะต่อมานะคะก็คือให้นำไม้ที่เด็กๆ เตรียมไว้นะคะไปขีดกับหินค่ะแล้วสังเกตว่าหินเกิดรอยขึ้นหรือไม่จากนั้นนะคะก็นำไม้ไปขีดกับยางลบค่ะแล้วสังเกตว่ายางลบเกิดรอยขึ้นหรือไม่ค่ะและการทดลองที่3นะคะให้เด็กๆนำยางลบไปขีดกับก้อนหินนะคะแล้วสังเกตว่าก้อนหินเกิดรอยขึ้นหรือไม่จากนั้นนำยางลบไปขีดกับไม้ค่ะแล้วสังเกตว่าไม้เกิดรอยขึ้นหรือไม่ค่ะเมื่อสังเกตผลการทดลองที่เด็กๆได้ทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมไปบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลองกันด้วยนะคะในส่วนของผลการทดลองนะคะก็ขึ้นอยู่กับการทดลองของเด็กๆเลยค่ะว่าผลการสังเกตเนี่ยเราสังเกตเห็นเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูผลการทดลองของครูแอร์กันนะคะว่าจากการทดลองเนี่ยได้ผลการทดลองอย่างไรบ้างนั่นก็คือเมื่อครูนำหินไปขีดกับไม้นะคะปรากฏว่าไม้เกิดรอยเกิดขึ้นค่ะและนำหินไปขีดกับยางลบนะคะยางลบก็เกิดรอยเกิดขึ้นค่ะต่อมาถ้านำไม้ไปขีดกับหินนะคะหินไม่เกิดรอยค่ะแต่ถ้านำไม้ไปขีดกับยางลบนะคะก็คือยางลบเกิดรอยขีดเกิดขึ้นค่ะและการทดลองที่3นะคะก็คือนำยางลบไปขีดกับหินนะคะหินไม่เกิดรอยค่ะและนำยางลบไปขีดกับไม้ก็ไม่เกิดรอยเช่นเดียวกันค่ะค่ะซึ่งจากการทดลองนะคะก็สรุปได้ว่านะคะจากที่เราได้อธิบายไปว่าความแข็งก็คือความทนทานต่อการขูดขีดและเกิดรอยได้ยากนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าหินนะคะจะมีความแข็งมากกว่าไม้และไม้ก็จะมีความแข็งมากกว่ายางลบนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆลองคิดสิคะว่าความแข็งกับความแข็งแรงแตกต่างกันอย่างไรคะค่ะความแข็งก็คือความทนทานต่อการขูดขีดและเกิดรอยได้ยากนะคะแต่ความแข็งแรงเนี่ยก็คือความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปวัสดุค่ะเมื่อมีแรงมากระทำซึ่งแรงนั้นน่ะอาจจะเป็นแรงขูดขีดแรงกดทับแรงดึงหรือแรงที่มาบิดก็ได้ยกตัวอย่างในที่นี้ก็เช่นกระจกนะคะกระจกเนี่ยอาจจะมีความแข็งของวัสดุมากทนต่อการขูดขีดได้มากซึ่งเวลาเอาวัสดุอื่นมาขีดกระจกก็จะไม่เกิดรอยแต่กระจกเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงน้อยค่ะเมื่อเรานำมือไปกดกระจกก็อาจจะเปลี่ยนรูปร่างหรืออาจจะแตกหักได้นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราได้เรียนเรื่องความแข็งของวัสดุกันไปแล้วนะคะก็คือจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการสร้างเก้าอี้ขึ้นมาเก้าอี้หนึ่งตัวเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราต้องการความแข็งแรงทนทานขนาดไหนถ้าเป็นเก้าอี้ไม้ก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากแต่จะสังเกตว่าบริเวณที่นั่งของเก้าอี้นะคะก็จะเป็นไม้ไปเลยก็จะไม่ได้นุ่มเวลาเราไปนั่งเนี่ยมันก็จะไม่นุ่มแต่ว่ามันก็จะเป็นพื้นเรียบๆซึ่งบางคนอาจจะชอบแบบนี้อาจจะด้วยดีไซน์ต่างๆที่ทำมาจากไม้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเก้าอี้แบบนี้ที่สังเกตได้ว่าบริเวณเบาะและพนักพิงจะทำมาจากฟองน้ำซึ่งมีความนุ่มเวลาเรานั่งเนี่ยก็จะนุ่มสบายถูกไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะฟองน้ำพวกนี้ที่ห่อหุ้มไปด้วยหนังเนี่ยก็จะฉีกขาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ไปนานบริเวณนี้ก็อาจจะฉีกขาดได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเก้าอี้ไปใช้งานในรูปแบบไหนหรือต้องการความทนทานขนาดไหนนะคะหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพชรค่ะเพชรจะเป็นแร่ที่มีความแข็งมากที่สุดนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะทำพวกอัญมณีต่างๆใช่ไหมคะการเจรไนเพชรการเจรไนพลอยเนี่ยเขาก็จะนำเพชรที่มีเกรดดีๆหน่อยหรืออาจจะเกรดรองลงมาเนี่ยไปเป็นหัวในการตัด
แคร่ชนิดอื่นๆค่ะเนื่องจากว่าเพชรน่ะมีความแข็งมากที่สุดจึงสามารถนำไปขูดขีดหรือนำไปตัดแร่ที่มีความแข็งน้อยกว่าได้นั่นเองค่ะเมื่อเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมเข้าไปทำกิจกรรมจาก QR Code นี้นะคะเรื่องความแข็งของวัสดุค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆแคปหน้าจอส่งในไลน์กลุ่มให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ